พราะตอนที่เขามองมาทางเราอ่ะหนูว่าเห็นเขามองมาแล้วนะแต่เขาก็เหมือนมองเลยไปมองไม่เห็นมองไม่หรือแอบมีเมียไว้แอบมีลูกหรือเปล่าที่เคยไปมาก่อนหรือยังไงคือวันนั้นจริงๆโบอ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะถ่ายละครเสร็จเร็วหรือว่าทำงานเสร็จแล้วก็เลยบอกพี่ว่าน่าจะไม่ได้ไปรับนะอะไรเงี้ยเขาอยากให้ไปรับแต่เราก็ไม่น่าจะได้ไปรับหรอกแต่การว่าเสร็จงานเร็วก็เลยแบบเป็นเซอร์ไพรส์ก็ถามพี่บูนคนขับรถพี่เลยว่าพี่เล็กลงเครื่องยังเลยเราก็พิมพ์ไปตลอดเลยพิมพ์บ่อยจนเริ่มจะแบบเขาน่าจะเริ่มจับทางได้แหละว่าเราจะไปเจอหรือเปล่าก็แบบพยายามไม่ตอบแล้วก็ยืนรอแล้วก็กลัวว่าจะรอผิดทางทางออกแล้วผิดประตูมันมีทางออกสองทางอีฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวาแล้วก็ไปถามคุณพี่รักษาความปลอดภัยตรงนั้นอย่างเงี้ยว่าพี่คะลาวเนี่ยเขาออกประตูไหนกันคะออกประเทศออกประเทศลาวประเทศลาวเขาออกประตูไหนกันคะเขาก็จริงๆออกได้สองทางหมดเครียดแล้วแล้วจริงๆแล้วเราต้องรอตรงไหนแต่วันนี้ออกฝั่งนี้ครับสบายใจคอยลงแล้วที่เขาลองนี่คือลองจริงหรือคอนเทนต์ลองจริงค่ะเพราะเขาไม่คิดว่าจะเจอไม่คิดว่าจะมาเพราะตอนที่เขามองมาทางเราหนูว่าเห็นเขามองมาแล้วนะแต่เขาก็เหมือนมองเลยไปมองไม่เห็นหรือมองไม่เห็นไม่ใช่ว่าเห็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าวันนั้นหน้าเราเต็มมากเลยนะใช่คือเขามองแล้วเขาก็แบบข้ามไปเลยหรออย่างเงี้ยเหมือนมองรอบแรกไม่น่าใช่ไอคนนี้มันสวยนะแล้วมึงได้ยินขนาดนั้นเลยหรอวะนี่เป็นความคิดในใจโอ้ยจะเวอร์ได้ยินเสียงในหูแล้วก็เออคนนั้นสวยดีนะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบปุ๊บอย่างเงี้ยฟุบฝันไปทีใช่เห็นบอกว่าโบเตรียมบทไปพูดด้วยสคริปต์เตรียมเนื้อเรื่องหรือสตอรี่บทนั้นคือยังไงบ้างเราเตรียมคือเราคิดในใจแล้วว่าถ้าเดินมากับผู้หญิงหรือว่าเดินมาอุ้มลูกมาคนหนึ่งโอ้โหสี่วันมันไปทำได้ขนาดนี้เหรอไม่คือที่เขาไปโบว่าทำไมถึงตัดสินใจไปประเทศนี้หรือแอบมีเมียไว้แอบมีลูกหรือเปล่าที่เคยไปมาก่อนหรือยังไงก็แซวๆกันไปเขาก็บอกว่าบ้ามีได้ไงแต่ถ้าสมมติว่าพี่เดินออกมาจากประตูแล้วแบบมีผู้หญิงอุ้มลูกมาด้วยทำไงหนูก็คงตะโกนด่ามั้งตาแข็งๆไม่ติดเลยอยู่กรุงเทพสบายตาแข็งตาแข็งดูกัดฟันพูดไม่กัดเลยให้เขาไปได้เลยหนูแบบไม่ติดเลยค่ะแล้วทำให้ความกังวลที่เรารู้สึกว่าเขาจะมีลูกไหมสตอรี่นั้นมันจะกลับมาหรือเปล่าถ้ามีลูกไปต่างประเทศนะลูกก็จะน่ารักเราไม่ติดพวกพี่ต้องห้ามดีไม่ก็หนูเปิด